ในวิดีโอคลิปมีคำหยาบถ้าฟังแล้วบาดใจต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ Big Backpack Shot ล็อกดาวน์ไม่กลัวตัวใครตัวมันแล้วเว้ยมาชิ้นที่1 นะครับเรามากับแว่น AO American Optic AO Eyewear นี่รุ่นนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นรุ่นเก่านะโมเดลนี้เป็นโมเดลเก่า AO ตอนนี้จะมีรุ่นปัจจุบันและรุ่นเก่าโลโก้จะเปลี่ยนไปตัวนี้เหลือชิ้นสุดท้ายในโลกนะครับแกออกมาก็จะเป็นซองมาตรฐานนี่คือรุ่นเก่านะไม่ใช่ของก๊อปผมบอกก่อนนะแกออกมาเป็นกรอบทองไซส์57เลนคอสเลนคอสคือจะเป็นเลนสีชาแบบนี้อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูในไลฟ์สาระขับคูแว่นถ้าดูแล้วซื้อไม่ทันก็บายบายครับเหลือชิ้นเดียวในร้านนะครับและหาไม่ได้อีกแล้วของใหม่มาราคาจะแรงกว่านี้ของเก่าไปราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่รีบซื้อแล้วกันอยากได้ตอนนี้เลือกมากไม่ได้ครับเพราะผมก็เลือกขายไม่ได้เหมือนกันหาของก็ไม่ได้ลูกค้าก็ถามจังไอ้รุ่นที่ไม่มีอ่ะไอ้รุ่นที่มีไม่ซื้อพอมีรุ่นที่ต้องการจะซื้อแต่มันเป็นรุ่นใหม่มันก็แพงเกินไปทำใจเดี๋ยวนะลูกพี่มีแค่นี้ครับผมชิ้นต่อมาค่ายเหล็กเย็นเหมือนเดิมนะครับโคสติลมีดใบตายรุ่นนี้มินิเลเทอร์เน็กทำที่จีนเท่านั้นของแท้ผลิตที่ประเทศจีนถ้ารุ่นนี้เห็นผลิตประเทศอื่นนี่ไม่ใช่จีนตีก๊อปทั้งหมดเพราะบริษัทแม่สั่งให้ที่จีนผลิตเท่านั้น Made in China ใบมีดสแตนเลส 8CR13MOV โอ้ยมันจะดีไหมพี่ของแท้มันดีอยู่แล้วน้องไม่ต้องห่วงหรอกครับซื้อโคสติลแนะนำไม่ซื้อของแท้นะเพราะว่าของแท้เนี่ยเขาจะการันตีคุณภาพสินค้าเขาจะผลิตด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานแล้วก็ไว้ใจได้เอาพี่แล้วมีดก๊อปที่มันเห็นเป็นโคสติลอ่ะมันเอาอะไรมาทำให้ก็ไม่รู้อ่ะถูกไหมมันไม่ซื้อสัตว์กับผู้บริโภคคุณกล้าซื้อไหมล่ะมันอาจจะไม่ใช่เบอร์เหล็กที่มันเขียนก็ได้นะเพราะของก๊อปมันก็ต้องมีต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วก็ต้องมาขายเอาชื่อบริษัทเขามาแทนไม่ดีครับถ้าอยากซื้อของแท้มาซื้อกับผมมีจำหน่ายตัวนี้ทำที่จีนเท่านั้นตัวด้ามจับเหมือนมีดลัมโบ้ไหมมันจะเป็นด้ามยางนะครับคุณภาพดีใบมีดก็ดีครับคุณภาพดีพอที่จะเป็นมีดแล้วไม่ต้องห่วงเลยแล้วเหล็ก 8CR13MOV นะแบรนด์จีนการันตีได้โดยมีดแลนฮะมีดสแลนมูก็ใช้สแตนเลสเบอร์นี้แหละโคซิลก็ใช้เบอร์นี้บ้างปรับราคาลงต่ำกว่าพันลงมาตีเขาบ้างมันก็ไม่แปลกนะครับพอทำมีดราคาต่ำมาให้ละก็ลองไปเลือกใช้ดูโอ้พี่อยากได้ที่มันดีกว่านี้หน่อยมีไหมมีครับมันจะเมดอินไต้หวันจะเป็นรุ่นอื่นนะจะเป็นมีดพับรุ่นที่มันสูงกว่านี้ขึ้นมาแล้วดีกว่านี้มีไหมมีเดี๋ยววันหลังมาตามดูแล้วกันวันนี้มีมินิเลเทอร์เน็กแล้วก็ปลายมีดเนี่ยเขาเรียกว่าอเมริกันทันโตตัดเฉียงๆงี้นะผมออกไปแล้วว่าอเมริกันทันโตกับเจแปนดิสทันโตมันต่างกันยังไงไปกันต่อฮะตัดมาอีกชิ้นหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเพื่อนๆเลยฮะตัวดันทรงรองเท้ามีขายด้วยเหรอพี่มีที่ร้านมีขายทุกอย่างแหละนี่คือของที่เข้ามาในร้านนะครับแล้วก็หยิบมาถ่ายกันก่อนเลยในร้านผมมันขายได้หลายอย่างนะรองเท้ากีฬาก็มีนะครับยี่ห้อวอลเล็กอันนี้จะเป็นตัวดันทรงรองเท้าอันนี้คือ1คู่นะครับเราขายเป็นคู่นะพอรองเท้าเขาขายมาเป็นคู่ไอ้ตัวดันทรงนี่ก็ใช้เป็นคู่พี่มันต้องสลับซ้ายขวาไหมไม่ต้องใช้ข้างไหนก็ได้นะครับเอาไว้ดันทรงให้รองเท้าคุณดูฟูลฟิตเหมือนเดิมไม่ใช่แบนแต่นะครับถ้าไม่มีตัวนี้มาดันทรงรองเท้ารองเท้ามันจะยุบลงเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้รองเท้าทรงสวยใครเขาก็ซื้อตัวนี้ไปดันทันทรงรองเท้ากันทั้งนั้นแหละราคาไม่แพงนะครับดูเอาซื้อพ่วงกับตัวอื่นก็ได้เผลอๆไอ้ตัวเนี้ยไอ้ที่แพงมันจะไปแพงที่ค่าส่งเอาลองซื้อรวมๆกับสินค้าอื่นในร้านผมก็ได้นะครับหรือซื้ออันนี้ไปหลายๆชุดก็จะคุ้มค่าจัดส่งหน่อยเนาะเพราะราคาสินค้ามันไม่แพงเวลาซื้อของออนไลน์พิจารณาค่าจัดส่งด้วยนะครับชิ้นต่อมาหมวกปีก Proper เป็นแบรนด์จากอเมริกาผลิตที่รุ่นนี้เป็นหมวกปีกนะครับผลิตที่สาธารณรัฐโดมินิกัน 60% คอตตอน 40% โพลีเอสเตอร์เป็นผ้าผสมลายสวยจะมีลายที่เรียกว่าลายไทเกอร์กับลายมัลติแคมป์ตอนนี้มีมา2ใบลายไทเกอร์ก็จะเป็นเหมือนลายเสือขนาด 7/1/2 นะเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนลายมัลติแคมป์7/3/4ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงใครชอบสีชอบลายก็มาเลือกได้นะแต่ขนาดของหมวกอาจจะเลือกไม่ค่อยได้มีเป็นหลอดๆถ้ามีตามรูปเลยก็พร้อมส่งเลยแต่ถ้าลองสอบถามมาดูมีผมจะตอบกลับไปอย่างทิ้งออเดอร์ไว้ก็ได้นะสั่งที่ผมไม่ต้องมีมัดจำอยากได้อะไรยิงสั่งมาถ้าผมมีของเข้ามือเข้าตีนมาจะโทรไปบอก Proper เป็นแบรนด์สินค้าจากอเมริกาผลิตเครื่องแบบให้
ผลิตเครื่องแบบให้กองทัพอเมริกันแล้วกันเขาเรียกว่าเหมือนเป็น PX ของอเมริกาเป็นของเอกชนที่ผลิตเครื่องแบบที่มีลายเสื้อผ้าคล้ายๆหรือแทบจะเป็นลายเดียวกันเลยกับทหารอเมริกันคนไทยชอบซื้อมาใช้ได้ไม่มีปัญหา Proper ชิ้นต่อไปฐานซิปโป้มากันเป็นกล่องแบบนี้ใครซื้อยกกล่องผมก็มีขายนะครับพี่จะซื้อไปเสพกันให้อันตรายต่อปอยก็เชิญเลยฮะแต่ถ้าจะซื้อเป็นชิ้นเป็นแพ็คก็แยกขายก็มีนะครับน้ำมันฐานไส้เรามีหมดแต่วันนี้เราสั่งฐานมาเยอะนะเพราะว่าก็จัดส่งให้ลูกค้าก็หยิบมาถ่ายให้ดูแล้วกันว่าที่ร้านมีขายเหมือนกันนะซิปโป้เป็นแบรนด์ไฟแช็กของอเมริกามีมาตั้งนานละตั้งแต่สมัยสงครามจุดไฟเผาบ้านได้เลยไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นไฟมันเป็นไฟแช็กที่ใช้น้ำมันตัวถ่านเนี่ยเวลาแช็กแช็กไปมันก็จะถูกขูดจนหมดไปถ้ามันแช็กแล้วไม่มีเตะแล้วมันไฟไม่ขึ้นก็ลองเปลี่ยนถ่านดูก่อนนะครับถ้าเตะไฟแล้วไฟไม่ขึ้นส่งมาที่ร้านก็ได้หรือมาที่ร้านเดี๋ยวผมเช็คให้ว่ามันเกิดจากอะไรน้ำมันถ่านไส้อะไรมันพองไปก็ลองมาตรวจสอบกันดูได้นะครับชิ้นต่อมาผลิตภัณฑ์จาก M1 ผ้าปิดจมูกแมสซัพพอร์ตตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีฟิลเตอร์ตรงกลางด้วยนะครับเหมาะสำหรับพี่ๆวินหรือพี่ๆแกร็บเวลาไปขับรถบนท้องถนนตัวนี้กันโควิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนผ้ายืดธรรมดาแต่กันฝุ่นกันมลภาวะได้กันมลภาวะกันฝุ่นกันก๊าซกันอะไรที่อยู่บนท้องถนนได้หรือคุณจะซื้อแผ่นเขาเรียกแผ่นอะไรวะ N95 มาตัดแล้วก็ยัดไปข้างในก็ได้นะครับไม่มีปัญหารุ่น N95 ก็มีด้วยแต่ตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดาตัวกรองเป็นฟิลเตอร์สามารถถอดออกมาซักได้ใช้งานได้ง่ายๆครับคนที่เป็นพี่วินก็คงจะชินกับยี่ห้อนี้ไปแล้วที่ร้านผมก็มีขายนะครับสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้เหมือนกันกันมลพิษกันฝุ่นกันอะไรได้แต่การพิษจากความคิดของรัฐบาลไม่น่าจะได้นะอันเนี้ยชิ้นนี้ผลิตภัณฑ์จากวอลิกก็มาที่ร้านก็มีสินค้าของวอลิกมาขายนะครับวอลิกเป็นแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาของคนไทยนี่แหละฮะผมรู้จักมันมานานแล้วจนสุดท้ายเราจะเจอบ่อยๆที่มันประกบกับทีมชาติไทยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น WAPLA331E2 มันเป็นสีเทานะครับที่ผมจะมีไซส์ ML และ XL อย่างละไม่กี่ตัวสินค้าเขาค่อนข้างขาดตลาดมาสั่งซื้อที่เราก็ได้แต่ตอนนี้ที่มีเลยคือไซส์ ML XL แล้วก็เป็นสีเทาแบบนี้เสื้อผ้าใส่ดีของแท้นะผมบอกก่อนนะครับสินค้าของร้านเราเป็นของแท้เท่านั้นสั่งมาจากโรงงานเลยคุณภาพดีมากเป็นเสื้อผ้ากีฬาที่ต้องยอมรับว่าลุกว่าแรงมาแรงมากๆในยุคนี้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่สนใจก็สั่งซื้อไปได้สินค้าวอลิกที่ร้านก็มีจำหน่ายนะจ๊ะมีด5ดาวรุ่นนี้มีเท่าไหร่ก็หมดเท่าไหร่ก็สั่งโรงงานก็มีให้เราตลอดไม่ต้องห่วงมีหมดเป็นช่วงๆแลน911บอกแล้วมันเป็นแบรนด์มีดระดับ5ดาวแลน911เปิดลื่นปิดง่ายรูปร่างเหมือนคิดลิฟเลยเปิดง่ายเพราะข้างในเป็นระบบลูกปืนเคยแกะระบบข้างในให้ดูแล้วถ้าข้องใจสงสัยไปดูในไร้สาระกับครูแว่นเป็นมีดรุ่นที่ขายดีมากๆในร้านนะครับแลน911จะเป็นด้ามประกับสีเขียวประกับจะเป็น G10 ส่วนแลน910จะเป็นประกับสีดำรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเลยต่างกันที่สีของประกับตัวนี้จะเป็นแลนรุ่นล่าสุดนะครับใช้รหัสของ910และ911ถ้าเป็นแบรนด์รุ่นเก่ากว่านี้เป็นแลนเก่ากว่านี้ก็จะเป็น910 plus นั่นเองที่ร้านมีไหมมีครับลองไปตามดูแล้วกันสนใจสีไหนก็ลองแอดมาคุยกันได้นะครับสินงานดีชิ้นสุดท้ายของวันนี้มีดซาแลนมูบอกแล้วชื่อฟังดูเลยซาแลนมูเป็นแบรนด์จากประเทศอะไรล่ะ จีนแน่นอนครับแม่งไม่ได้ทำที่เยเมนหรอกจีนแบรนด์จีนทำประเทศอื่นมีไหมนี่น่าจะมีนะมันโรงงานโลกแล้วอะคุณภาพดีจัดๆเลยฮะเป็นมีดสแตนเลสเปิดปิดง่ายข้างในไม่มีแบริ่งหรอกแต่เปิดง่ายจริงๆครับเป็นระบบเฟรมล็อกซะด้วยขายดีขายดับขายดีในร้านเพราะราคาไม่แพงหน้าตาดีใช้งานได้จริงคุณไม่ต้องไปเทียบกับคุณภาพมีดนอกนะถ้าคุณต้องการแค่ของหน้าตาดีเอาไว้ใช้งานดีกว่าคัตเตอร์ที่คุณหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนก็มีไอ้มีดพับนี่แล้วเว้ยที่แม่งค่อนข้างจะดูดีแล้วล่ะแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับมันเป็นมีดที่ซื้อไปใช้ซื้อไปอวดไปโชว์ไม่ได้แต่ผมว่าถ้าอวดโชว์คนที่ไม่เคยเห็นผมว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะราคามันก็ไม่ได้แพงไม่ได้แรงอะไรเลยมีเงินอยากจะซื้อสักเล่มหนึ่งอยากรู้ว่ามีดพับหน้าตาอย่างนี้มันทำอะไรได้วะพี่ลองซื้อถูกๆไปลองเปิดปิดเล่นดูเราจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อไอ้มีดที่มันทำงานได้แบบนี้ในราคาที่แพงกว่าเกือบเท่าตัว